بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله سبحانه وتعالى أرسل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام حتى يخرج الناس من الظلمات إلى النور. طريق واحد هو طريق الجنة فقط، طريق النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. بسم الله บิสมิลลาฮ์ อัลฮัมดุลิลลาฮ์ วัสซะลาตุวัสสะลามอะลารอซูลิลลาห์นะครับเชคได้กล่าวว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นนบีของพวกเรานะครับมาเพื่อจะนำพาผู้คนนะครับออกจากความหลงผิดไปสู่แสงสว่างไปสู่สัจธรรมนะครับแล้วก็ถนนหนทางมีอยู่ทางเดียวนั่นก็คือทางไปสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮาซาตอรีกตอรีกวาดิฮ์บัยยินลิกุลอะฮัดตอรีกواضح طريق بين طريق مستقيم هو الطريق الوحيد الموصل إلى الله سبحانه وتعالى เส้นทางนี้นะครับก็เป็นเส้นทางที่ชัดเจนนะครับเป็นเส้นทางเดียวที่จะนำพาพวกเราไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะโทรศัพท์งดใช้โทรศัพท์นะครับฮะมันมนูอ์ใช้ใช้โทรศัพท์ยาเชคขัลลีคลาสขัลลีممنوع استعمال التليفون هذا مجلس علم لا يصلح في استعمال هاتف او الكلام نعم ครับนี่เป็นสถานที่สําหรับการเรียนรู้นะครับไม่เหมาะสมที่จะใช้คําพูดอื่นที่ไม่เกี่ยวกับความรู้นะครับแล้วก็ไม่ควรใช้โทรศัพท์นะอัลนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตะรักัลอุมมะอะลาบัยฎาอ์นะกีตะรักالناس على دين واضح دين النبي صلى الله عليه وسلم دين واضح بين ولله الحمد نعم ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทิ้งประชาชาติของท่านนะครับได้ทิ้งผู้คนเอาไว้บนหนทางที่ชัดเจนนะครับบนความชัดเจนเป็นศาสนาที่ไม่มีความเคลือบแคลงไม่มีข้อสงสัยใดๆ نعم فلم يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيء يقرب الى الله الا وامر به عليه الصلاه والسلامولا شيء يبعد عن الله الا ونهى عنه عليه الصلاه والسلام نعم ไม่มีสิ่งใดนะครับที่จะนําพาพวกเราไปสู่สวรรค์ไปเข้าใกล้ความใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานอกจากว่าสิ่งเหล่านั้นท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งใช้พวกเราหมดแล้วนะครับส่วนสิ่งที่จะพาพวกเราออกห่างจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านรอซูลก็ได้ห้ามพวกเราหมดแล้วเหมือนกันอฎอมมาอัมรบิฮินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮุวัตเตาฮีดอฎอมما امر به النبي عليه الصلاه والسلام هو توحيد الله سبحانه وتعالى สิ่งยิ่งใหญ่นะครับที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทิ้งไว้ให้กับพวกเรานะครับนั่นก็คือการที่เราให้เอกภาพกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่อในความเป็นหนึ่งความเป็นเจ้าของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียว واعظم ما نهى عنه هو الشرك แล้วก็สิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งห้ามเราอย่างสุดๆนะครับก็คือการตั้งภาคีกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะأنا أريد منكم أن كل واحد يذكر لي شيء عن الإسلام. شيخ บอกว่าอยากให้พวกเราทุกคนนะครับลองบอก ماذا يعرف عن الإسلام؟ ลองบอกนะครับว่าใครมีความรู้เกี่ยวกับอิสลามหรือว่ามีอะไรบ้างที่เกี่ยวกับอิสลามที่เรารู้จักนะครับอยากให้ทุกคนพูดนะ أي شيء عن الإسلام؟ لو قال لك قائل وجدك إنسان في الطريق قال حدثني عن الإسلام.ما هو الإسلام؟ كاب. أري كذا أي كاب تيجي كي الإسلام. شخص وان شو قام بي. الدعوة إلى الخير. نعم. الدعوة إلى الخير. الدين الإسلامي دين يحب الخير لكل أحد. كاب. ศาสนา إسلام เป็นศาสนาที่ชอบให้ความดีเกิดขึ้นกับทุกๆคน. ب
بعث النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ท่านรอซูลถูกส่งมาเพื่อเป็นความเมตตาแก่ประชาชาติทั้งหมดเลย حتى للكفار نحن نخاف عليهم من النار ولهذا ندعوهم للإسلامแม้กระทั่งบรรดาผู้ปฏิเสธนะครับเราก็กลัวนะครับว่าพวกเขาจะต้องเข้านรกเพราะเหตุนี้เราจึงต้องเชิญชวนพวกเขาเข้าสู่ศาสนาอิสลามนะครับอะไรก็ได้เกี่ยวกับอิสลามไอ้ชื่ออันอิสลามอันมุสลิมีนอันดีนอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนซีฮะالدين يقول النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. ترسون ได้กล่าวไว้นะครับว่าศาสนาคือการตักเตือน لابد ننصح. طيب أنصح بماذا؟ ครับเราจะต้องตักเตือนกันแต่ปัญหาก็คือเราจะเตือนด้วยกับอะไร ممكن واحد يشرب الدخان وينصح هذا يقول اشرب دخان دخان جميل. บางคนสูบบุหรี่นะครับแล้วก็บอกกับอีกคนหนึ่งบอกว่าให้สูบบุหรี่ด้วยเพราะบุหรี่มันดีลาอันนศีฮะกิตาบวะซุนนะครับการแนะนำตักเตือนจะต้องมาจากคัมภีร์ก็คือกุรอานแล้วก็ซุนนะของท่านนบีมุคาลาฟะตอัลกิตาบวะซุนนะฮาซาไลซะนศีฮะอะไรก็ตามที่ขัดแย้งกับศาสนาของเรานั่นก็คือขัดแย้งกับกุรอานขัดแย้งกับซุนนะอันนั้นไม่ใช่นศีฮะอิซัลลาบุดอันนันศห์นันศห์ลิมันครับเราจำเป็นจะต้องตักเตือนกันเราตักเตือนเพื่อใครจะสหายของมุสลิมเราตักเตือนพี่น้องที่เป็นมุสลิมวะจะสหายของมุสลิมเราตักเตือนคนที่ไม่ใช่มุสลิมวะจะสหายถึงลินัฟซิกลิอาวลาดิกลิซาวจะติกครับเราจะต้องตักเตือนแม้กระทั่งตัวเองครอบครัวของเราลูกหลานของเราอะไรก็ได้เกี่ยวกับอิสลามمن يقول؟ ها؟ آه، الأخوة الإسلامية. الأخوة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أوثق عرى الإيمان الحب في الله لابد أن يكون حب لأخي في الله لا أحب من أجل مال أو مصلحة نعم.ครับอิสลามนะครับส่งเสริมในเรื่องของการเป็นพี่น้องกันท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าเอาซอกุลอิรอนะครับอะไรสายสัมพันธ์ที่ดีที่สุดที่มั่นคงที่สุดก็คืออิสลามนะครับก็คือการรักกันเพื่ออัลลอฮ์แล้วก็การโกรธก็เพื่ออัลลอฮ์มันอุฮิบฟิลลาเราจะรักใครเพื่ออัลลอฮ์อุฮิบอัลอะมัลالأعمال التي يحبها الله الصلاة الصيام التوحيد الزكاة الحج ครับเราต้องรักการงานที่จะทำให้อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลารักเช่นการมีเตาฮีดการละหมาดการถือศีลอดแล้วก็อื่นๆ والعامل الذين أحبهم الله سبحانه وتعالى الذين يعملوا بالشريعة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلامالصحابة رضوان الله عليهم الصالحين الأئمة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى مثلا أحب كل مسلم ครับเมื่อกี้เราบอกว่ารักการงานตอนนี้เป็นรักคนที่ประกอบการงานนะครับรักนบีรักบรรดาอุลามะรักบรรดาศอลิฮีนรักบรรดาอิหม่ามบรรดาซอฮาบะห์อัลอาอิมมะกะลิมามัชชาฟิอีรอฮิมุลลอฮนะครับบรรดาอิหม่ามเช่นอิหม่ามชาฟิอีรอฮิมุลลอฮนะอ์มอุฮิบأزمنة يحبها الله سبحانه وتعالى مثل ثلث الليل الآخر وشهر رمضان مثلا نعم ครับเราชอบเวลาที่อัลลอฮฺสุตาลาชอบนะครับเช่นช่วงเวลา1ส่วน3สุดท้ายของค่ำคืนนะครับช่วงเดือนรอมฎอน وأحب أمكنة يحبها الله سبحانه وتعالى الرابع أمكنة يحبها الله المساجدมักกะห์อัลมะดีนะห์นะอ์มครับเราต้องชอบสถานที่ที่อัลเลาะห์รักนะครับเช่นมัสยิดมักกะห์มะดีนะห์อิซันอุฮิบบัลอะมัลวัลอามิลวัลอัซมินะวัลอัมกินครับเราจําเป็นจะต้องรักการงานรักคนที่ทํารักเวลาแล้วก็รักสถานที่นะอ์มวะไกรฮาซามีอะไรอีกมั้ยครับเกี่ยวกับอิสลามที่เรารู้จักإكرام المسلمين وغيره ها يقول قل لي عن الإسلام ماذا تقول อะไรก็ได้ครับที่เกี่ยวกับอิสลามเราจะพูดยังไงเวลาคนทักเราอยากจะอ่านให้ฟังอิสลามบัยยินอิสลาม
ครับถ้ามีคนถามเราว่าบอกทีว่าอิสลามเป็นยังไงเราจะพูดยังไงกับเขาما هو الإسلام؟ ها؟ قل أنت ما هو الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد يعني تسلم وتفرد الله بأنواع التوحيد الثلاثة مسلم لابد يفرد الله بأنواع التوحيد الثلاثة نعم كب เมื่อกี้มีคำถามก็คืออิสลามคืออะไรนะครับเชคก็บอกว่าอิสลามก็คือการที่เรายอมจำนนการที่เรายอมรับในการเป็นเจ้าเพียงหนึ่งเดียวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่เราให้เอกภาพกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องของตอฮีดทั้งสามยังไม่ยุ่งคุณมุสลิมยังกล่าวว่านุศัลลิลฟัจร์ ركعتين วัลฎอฮร์4 ركعات อันตะมุสลิมลาบุดตุสัลลิมตะกูลอานะอะกูลซะมิอ์ตุวะอฏออะตุลิลลาฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับในฐานะที่เป็นมุสลิมนะครับเราไม่ควรพูดอะไรที่บอกว่าทำไมละหมาดซูรีละหมาดซูโบแค่สองรอกาตทำไมไม่มากกว่านั้นเราจำเป็นจะต้องยอมรับในบัญญัติในคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจาวักต์อัลสลาอัลดันวะฮาดะลัมยุศัลลิกัลลิมาซะลาตุศัลลิกัลอานะฮุรถ้ามีการอาซานเกิดขึ้นถึงเวลาละหมาดแต่คนหนึ่งยังไม่ละหมาดแล้วก็ถามว่าทำไมถึงไม่ละหมาดเขาบอกว่าเขาเป็นอิสระเขาจะทำอะไรก็ได้لا نقول مسلم لا بد أن تطيع الله. كاب رجب هو مسلم جنبين يدون شيء فهم الله. ما تقول أنا حر لو قال أنا حر هو يعبد الشيطان. كاب هم يقول نكاب ว่า เรา มี อิสระ ใน ตัว เรา พอ สุด ท้าย เรา ก็ เคารพ สักการะ ชัยฏอน مسلم لا بد يعمل بالإسلام لا بد يظهر على الإسلام على عمله.ครับมุสลิมจะต้องทำเกี่ยวกับอิสลามแล้วก็อิสลามจะต้องปรากฏอยู่ในตัวของเขานะครับการงานอัลกุฟฟาร์อัลลานยันซุรอิลัยกุมนะครับบรรดาผู้ปฏิเสธก็มองมาที่พวกเราฮัลตะอ์มัลบิลอิสลามอาลาเราทำในสิ่งที่เป็นอิสลามหรือเปล่าฮุวะยูราคิบุกพวกเขากำลังดูอยู่เราอยู่ตุศอลลีละหมาดตัชรับคามคุณดื่มเหล้าตักซิบโกหกتصوم في رمضان تسنود في دين رمضان هو يراقبك انت هل انت مسلم تعمل بالاسلام او لا هذا مسلم เขากําลังดูเราอยู่ครับเขาดูว่าเราเป็นมุสลิมแล้วทําในสิ่งที่เป็นอิสลามหรือเปล่า اذا الاسلام ليس فقط باللسان ครับอิสลามไม่ใช่แค่พูดอิสลาม اعتقاد وقول وعمل อิสลามจะต้องมีความเชื่อจะต้องพูดแล้วก็ปฏิบัติครับจําغيره มีอื่นอีกมั้ยครับฮะมาละตะอริฟุอันอิสลามอะไรก็ได้ครับเกี่ยวกับอิสลามที่เรารู้จักนะหรืออะไรก็ได้ที่เราอยากพูดเกี่ยวกับอิสลามเวลาคนเขาถามอ่ะครับลาอะริฟุชะอ์นอิสลามฮะฮุวัตตอรีกุลวะฮีดลินนะจาฮ์ยะกูลอันمن أراد السعادة ครับเราจะบอกว่าใครต้องการความสุข من أراد الراحة النفسية ใครอยากได้ความสงบถูกสงบสุขทางจิตใจ طمأنينة ความนิ่ง النجاة من النار การรอดพ้นจากไฟนรก من أراد كل الخير يجد في الإسلام ใครอยากได้สิ่งดีๆจะพบได้ในอิสลามيقول النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كل خير حتى في المصيبة هو في خير نعم ท่านนบีได้กล่าวไว้นะครับว่าเป็นที่น่าแปลกใจในเรื่องของบรรดาผู้ศรัทธาทุกเรื่องเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเขาแม้กระทั่งเรื่องภัยที่ประสบก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับเขาเช่นกัน فالمسلم عند المصيبة يذكر الله يسترجع نعم กับมุสลิมเวลาประสบภัยไม่ดีเขาก็นำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาก็กล่าวว่าอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนนะแต่คนกาเฟรนะสาอะฟัสสลามมุมกินยุกัสซิรยัฆฎับมุมกินยัรตะฟิอัซฎอฏอินดะฮูซักฏะกัลบียะนะอัมนะสาอะฟัสสลามกับส่วนบรรดากาเฟรเขาไม่มีทางออกเรื่องนี้นะครับบางทีความดันขึ้นบางทีเขาเกิดสภาพช็อกนะครับเนื่องจากเขาเจอกับภัยยุศัลลิอิซะฆฎับ
أو حزن يأتي إلى المسجد يصلي ويدعو الله مسلم ถึงแม้ว่าจะเศร้าเขาก็ยังมาละหมาดยังมาขอดุอาต่อ Allah سبحانه وتعالى ولهذا بفضل الله ما تسمع أحد أن جاء المسجد وانتحر ครับไม่เคยได้ยินนะครับว่าใครก็ตามที่มามัสยิดแล้วเขาฆ่าตัวตาย لكن تسمع كثير في الملاهي في المراقص عند الشاطئ ينتحر يموت ليش لأنهلم يعرف السبب الذي وجد في هذه الدنيا من أجل أن يكون مسلم نعم ครับเราอาจจะเห็นได้หลายๆที่นะครับที่เป็นสถานที่รื่นรมนะครับที่คนเหล่านั้นเขาฆ่าตัวตายนะครับเนื่องจากเขาไม่มีความสุขหรือเขาไม่รู้ว่าเป้าหมายชีวิตว่าเขาเกิดมาเพื่ออะไรอิซัมลามุตตะฮ์มัดอัลลอฮ์อันนัลลอฮ์จะอัลกมุสลิมครับเราต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาสรรเสริญพระองค์ที่พระองค์ได้ให้เราเป็นมุสลิมฮาซามินนิอามิลลาฮ์อะลัยกุมนี่เป็นความโปรดปรานจากอัลเลาะห์สําหรับพวกเรานะครับอุลาบุดอันนะตะอัลลัมอัดดีนอิสลามิแล้วก็เราจําเป็นจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับอิสลามวะนะอ์มัลบิฮิปฏิบัติมันวะนะดออิลัยแล้วก็เรียกร้องไปสู่สิ่งนี้ทําฟีซุอาลมีคําถามมั้ยครับซุอาลคําถามมีไหมครับคำถามเราจะสอบไม่มีคำถามอ่ะอานาสงั้นเช็คถามครับนะครับมาฮิอาอัรกานุลอิสลามรุกนอิสลามมีอะไรบ้างมาฮิอาอัรกานุลอิสลามฮัตตะบิลไทลันดียะกูลลาซิมยะกูลุบิลอาหรับอิจาบะติพูดตอบเป็นภาษาอาหรับนะครับلا يجيب بالتايلندي الإجابة السؤال يلا اسألهم أنت ما هي أركان الإسلام بالتايلندي ركن الإسلام ตอบภาษาไทยครับใครอยากตอบนะมาฮิอัรกานุลอิสลามรุกนอิสลามมีอะไรบ้างครับตอบภาษาไทยก็ได้ฮะศอลาตกี่รุกนเท่าไหร่ครับรุกนมีกี่ข้อฮะخمسة. خمسة. ما هي؟ الشهادة. الشهادتان. الصلاة. إقام الصلاة. كل إقام الصلاة. دم رون ويسن كلامات. والثالث. سوم رم. إيتاء الزكاة. إيتاء الزكاة. جاي زكاة كون. سوم رمضان. سوم رمضان. أندب سي. نكاب تنسين لود رمضان. خامس.ฮัจญ์อัลเบตฮัจญ์มันกะมันสมัจมันสมดังๆนะครับฮัจญ์เบตุลลาฮ์ฮารามลิมันอิสตะตออะลัยฮิซะบีลครับไปทําฮัจญ์ถ้าหากมีความสามารถมันยูอีดลิฮาซิลอัรกานอัลคัมซะใครจะย้อนได้มั้ยครับ5ประการนี้มีอะไรบ้างมันยูอีดใครครับใครจะย้อนใครจะกล่าวใหม่ใครจะเริ่มบอกใหม่ที่อันดับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ชะดะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ชะดะอันนะมุฮัมมัดุรุสูลุลลอฮ์ละมาอัสศอลาตุกอมัสศอลาตุตัรจิมันตะกอมัสศอลาตุซะกาตซะกาตกูลชะอิตัยซะกาตกูลบิไทลันดิยะชะอ๋อโอเคมาชมาชอายวะซะกาตจายซะกาตตึนซินอดซอมรอมฎอนมะฮัดทําฮัดไอ้ฮัจญ์เบตلازم نحفظ أركان الإسلام نعرفها حتى يقوم بناء الإسلام نعم ครับเราจําเป็นจะต้องจําให้ได้นะครับเพราะว่าอิสลามมันจะยืนหยัดด้วยกับสิ่งเหล่านี้ طيب سنأخذ الآن صفة الوضوء صفة كيف يتوضأ المسلم ครับเราจะคุยกันในเรื่องของรูปแบบของการอาบน้ำละหมาดนะครับว่าบรรดาผู้ศรัทธามุสลิมเขาจะอาบน้ำละหมาดกันยังไงยานวยบิกลบิเนียดด้วยกับหัวใจของเขาบิสมิลลาห์กล่าวบิสมิลลาห์ยักซิลัลกัฟไฟล้างมือทั้งสองข้างยาคุซมาบิยะดิลยุมนายดคิลัลมาฟิฟีกยะตะมัมมัดวะยัสฮะบัลมาบิมันคารัยครับเอามือข้างขวารองน้ำนะครับแล้วก็เอาเข้าปากแล้วก็ทำการกั้วปากนะครับแล้วก็สูดน้ำเข้าจมูกซุมมายะมุจญัลมาวะยัสตันซิรบิยะดิลยุสรครับหลังจากที่กั้วปากแล้วก็สูดน้ำเข้าจมูกก็สั่งออกแล้วก็บ้วนน้ำบ้วนปากเอ้ยบ้วนน้ำที่อยู่ในปากออก
تمام ثم يغسل الوجه หลังจากนั้นล้างหน้าครับมาอมัสตักซลมินัลลิฮยะแล้วก็เช็ดแล้วก็อันนั้นสางเขาด้วยฮาซาฮัดดุลวัจนี่นี่คือขอบเขตของใบหน้ามินมุนฮันัลญะบฮาอิลาอัสฟัลัลซักนวมินชะห์มะตัลอุซนอิลาชะห์มะตัลอุซนครับขอบเขตของใบหน้าก็คือจากตีนผมนะครับถึงปลายคางแล้วก็จากไอ้เนี่ยครับหูถึงอีกฝั่งนึงตะมามมรรอมรตัยนอาวซะลาซมรราต1รอบ2รอบหรือ3รอบซุมมะยักซิลัลยะดัลยุมนะมินอัตรอฟอลอซาบิฮัตตะสตออิบัลมิรฟักหลังจากนั้นอัลยุมนะอาวลันซุมมะลยุสรหลังจากนั้นนะครับให้ล้างมือข้างขวานะครับโดยเริ่มจากปลายนิ้วนะครับแล้วก็ไปจนกระทั่งถึงข้อศอกนะครับเริ่มจากข้างขวาแล้วก็ข้างซ้ายนะซุมมะยัมสะฮัรราสวะลายักซิลيبدأ بمقدمة الرأس إلى قفاه ثم يعود مرة أخرى ويدخل سباحتي في صماخي أذني وامسح بالإبهام ظاهرهما. ครับเอามือนะครับเช็ดศีรษะนะครับเริ่มจากข้างหน้าพาไปข้างหลังแล้วก็พากลับมานะครับแล้วก็เอานิ้วใส่เข้าไปในหูนะครับแล้วก็ถูแล้วก็เช็ดข้างนอกออกมามรรวาฮิดะฟักตัรรัสหนึ่งครั้งเท่านั้นครับซุมมะยักซิลอัรริจลัลยุมนะมาอัลกะบ์วัลยุสรมาอัลกะบ์นะครับหลังจากนั้นให้ล้างเท้าข้างขวานะครับโดยครอบคุมตาตุ่มด้วยนะครับข้างขวาแล้วก็หลังจากนั้นข้างซ้ายบาดฮาซายะคุรุญุศอลหลังจากนี้ก็ไปละหมาดได้ซิฟะตุลอิกติซาลรูปแบบของการอาบน้ํายุคฮะดัษครับกัยฟะยักตัซิลุลมุสลิมมุสลิมจะอาบน้ํายุคฮะดัษยังไงยะนวยบิกลบิเนี่ยด้วยกับหัวใจيسمي لكن في الحمام سرا لا يجهر بالتسمية. قال بسم الله نكب. แต่ถ้าอยู่ในห้องน้ำให้อ่านเบาๆไม่ต้องเสียงดัง. ويعمم كل البدن بالماء. หลังจากนั้นให้ร่างกายของเราทั้งหมดเต็มไปด้วยน้ำ. مع التخليل للشعر. แล้วก็มีการขยี้นะครับสิ่งที่เป็นขน. ومضمض واستنشاق واستنتاج. บ้วนปากแล้วก็สูดน้ำเข้าจมูกแล้วก็เอาออกيخرج بهذا يصلي هذا أكبر اغتسال. นี่ก็ถือว่าเราสามารถออกไปอาบน้ำไอออกไปละหมาดได้เลยนะครับ نعيد مرة أخرى. ทำใหม่ครับ الاغتسال. نية بالقلب. เนี่ยด้วยกับหัวใจ بسم الله. กล่าวบิสมิลลาห์ كل البدن بالماء مع الشعور مع المضمضة واستنشاق واستنتاج.ให้ร่างกายทั้งหมดเต็มถูกน้ำทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นก็มีบ้วนปากสูดน้ำเข้าจมูกแล้วก็สั่งออกتمام صفة التيمم รูปแบบการตะยัมมุมครับ ينوي بقلب เนี่ยด้วยกับหัวใจ بسم الله กล่าวบิสมิลลาห์ يضرب ضربة واحدة على الأرض ตีพื้นหนึ่งที ثم يمسح الوجه وظاهر اليمنى وظاهر اليسرى ครับหลังจากนั้นให้เช็ดใบหน้านะครับแล้วก็อะไรเนี่ยหลังใบหน้าคุณตุใบหน้าเช็ดใบหน้านะครับหนึ่งทีแล้วก็หลังจากนั้นคือเช็ดอันนี้เขาเรียกว่าหลังมือนะครับหลังมือข้างขวาแล้วก็หลังมือข้างซ้ายจะมาเมื่อไหร่ที่ยำมุมจะตะยำมุมได้เมื่อไหร่ครับอีดะมาวะยะดัลมาถ้าหากว่าไม่มีน้ำเอาคานะยัลฮะกุฎอรมินอิสติอ์มาลอัลมาอิมมะบัรดชะดีดเอามะรดหรือว่าถ้าใช้น้ำนะครับจะทำให้มีอะไรอ่ะมีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นกับเรานะครับเนื่องจากความเย็นจัดหรือว่ามีความป่วยก็ป่วยมะตายะญิบัลอิกติซาลเราจะต้องอาบน้ํายุคฮะดัษเวลาไหนมะตายะญิบัลกุสลเมื่อใดที่เราต้องอาบน้ํายุคฮะดัษอิสลามอัลกาฟิรอัลกาฟิรอัลอัสลัมยะญิบอิกติซาลคนกาเฟรที่เข้าอิสลามต้องอาบน้ํายุคฮะดัษครับไออินซานยะมูตลาบุดนุกัสลอินนัชชะฮีดคนใดก็ตามที่ตายนะครับเราก็ต้องอาบน้ำยุคฮะดัษให้กับเขายกเว้นคนเดียวครับคือชะฮีดอัลมะรออิซาตะฮอรัตมินัลไฮดวันนิฟาสลาบุดตักตัสลผู้หญิงที่หมดประจำเดือนนะครับแล้วก็หมดเลือดหลังคลอดบุตรก็ต้องอาบน้ำยุคฮะดัษอิซาคอรัจัลมะนีมินมุสตัยกิรเอานาอิมลาบุดตักตัสลเมื่อมีการเคลื่อนของอสุจินะครับไม่ว่าจะอยู่ในสภาพที่หลับหรือว่าตื่นวันจิมาอิซาจามาอ์ลาบุดอิกติซลเมื่อมีการร่วมหลับนอนนะครับก็ต้องอาบน้ํายุคฮะดัษวัลลอฮุอะลัมวัลลอฮุอะลัมมันยูอีดลีซิฟะตุลอิกติซาลใครทวนรูปแบบการอาบน้ํายุคฮะดัษให้ได้มั้งครับน
نعم طيب ยืนكيف نغتسل انا ام يوكرا ยัง ไง ครับ نيه نيه بالقلب بسم الله يعمم كل البدن مع مضم واستنشاق واستنثار คุณเลียเชียร์เนียดนะครับแล้วก็บิสมิลลาห์แล้วก็เอาน้ำให้ทั่วร่างกายหลังจากนั้นให้มีการบ้วนปากแล้วก็สูดน้ำเข้าจมูกมาจะยิบอัลกติซาดอาบน้ำยุคารัตเมื่อไรครับมาจะเมื่อไรมาจะยิบเมื่อไรครับบาดันจิมาบาดันจิมาครูจุลมณีมันนอิมมุสตัยกิดมันนอิมมุสตัยกิดตื่นคุณเป็นไทยแลนด์ที่อัตตาเมื่อมีการเคลื่อนของอสุจิไม่ว่าจะหลับหรือว่าตื่นอัลมาราดาตอฮรัตมินไฮดอนนิฟาสผู้หญิงที่หมดประจำเดือนแล้วก็เลื่อนหลังคลอดบุตรอิสลามอัลกาฟิรคนกาเฟที่รับอิสลามมาอุตไกรอัชชะฮีดคนอื่นที่ตายยกเว้นชะฮีดครับตามมันยัซกุรลีซิฟะตัตตะยัมมุมใครบอกได้ครับรูปแบบการตะยัมมุมนี่ยากลับคุณยาชาร์ตั้งใจตั้งหางบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์กาบิสมิลลาห์ยัดริบอะลาอินตีพื้นอะลาลอัรฎตุราบตีนรัมลฮัสซะซะคร์ซีรามิกลาอะดีดามลาคาชับลาตีพื้นกุมาชลามูเกตลาตีพื้นได้หมดเลยนะครับยกเว้นเซรามิกยกเว้นผ้ายกเว้นขชับไม้ละยกเว้นก้อนหินนะครับตีพื้นได้หมดเลยอัซรบิสมิลลาห์สั่งทำครับอัซรบชูฟานะทำให้เช็คดูอายวะบะอ์ดีนตามบะอ์ดีนเช็ดหน้าเช็ดหลังมือตามมาจายะตะยัมมุมเมื่อไหร่ครับที่จะตะยัมมุมไม่มีน้ำعدم وجود الماء اذا عدم الماء او كان يحصل عليه ضرر من استعمال الماء ครับตะยัมมุมทําได้เมื่อไม่มีน้ําหรือการใช้น้ํามันจะมีผลร้ายต่อเรานะมาฮียานวากิดอลวุฎูอะไรที่ทําให้น้ําละหมาดเสียนะมินายิบมาฮียานวากิดอลวุฎูอะไรครับที่ทําให้น้ําละหมาดเสียmount ฮะ mount ถ่าย mount อ๋อถ่ายอ๋อ خروج البول البول والغائط الخارج من السبيلين من القبل او من الدبر اي خارج ناقض الوضوء ครับไอ้สิ่งที่ทําให้เสียน้ําละหมาดอันที่1ก็คือสิ่งที่ออกมาจากทั้ง2นะครับไม่ว่าจะอะไรออกมาทําให้เสียน้ําละหมาดหมดเลย وزوال العقل اذا زال العقل بموت او اغماء او سكر او جنون การที่สติหายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความตายเรื่องกับการเมาการเสียสติว่าอักลลหมัลอิบนการกินเนื้ออูด فإذا أكل لحم الإبل انتقض وضوء ถ้ากินเนื้ออูดนะครับน้ำละหมาดก็เสียนะฮัลยูจิดซุอาลมีคำถามไหมครับฮะคัมบากอะลาอะซานิชชัมยังไงด้วยวายังกุศลสลามุสลามครับอีมานนะครับหรือการศรัทธามีเพิ่มแล้วก็มีลดครับมาฮียะอัสบาบซิยาดะตุลอีมานอะไรที่ทําให้อีมานของเราเพิ่มขึ้นอัลอัวลดิราสะตุตเตาฮีดลิอันนะบิดิราสะตุตเตาฮีดยุอัซซิมอัลลอฮ์ด้วยกับการเรียนเตาฮีดนะครับเพราะว่าการเรียนเตาฮีดทําให้เราให้เกียรติและเทิดทูนอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอัสซานีบิกัสเราะตุตตะอานอันที่สองนะครับก็คือปฏิบัติการงานที่เป็นตออัตให้เยอะๆยุศัลลียะซูมยะตะศอดดะกยะกรอกุรอานยะซกุรอัลลอฮ์ละหมาดถือศีลอดอ่านกุรอานรำลึกถึงอัลเลาะห์ม
ممنوع الكلام ห้ามคุยกันครับ الثالث بترك المعاصي ประการที่3ก็คือให้ละทิ้งสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ الرابع يتفكر في مخلوقات الله ينظر للمطر يقول سبحان الله للأشجار سبحان الله للبحار للجبال الشمس والقمر يسبح الله يتفكر في مخلوقات الله ครับประการถัดไปนะครับก็คือการมองแล้วก็พิจารณาในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างนะครับทุกอย่างที่เราดูไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่อยู่รอบกายเราต้นไม้ภูเขาทะเลแล้วก็อะไรต่างๆทุกอย่างนะครับทำให้เรากล่าวเข้ามาซุบฮานัลลอฮ์ออกมา يعني أنت ترى البحر وترى الأسماك وترى مثلا الأمواج ترى السفن لا تقول جميل لا قل سبحان الله لا إله إلا الله ครับเวลาเราไปที่ทะเลเห็นปลาเห็นคลื่นเห็นเรือเห็นอะไรต่างๆนานาห้ามพูดนะครับว่ามันสวยแต่เราจะต้องพูดว่าซุบฮานัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับ تتفكر في مخلوقات الله تقول والله هذهالمخلوقات لها واحد خالق مدبر سبحانه وتعالى ครับเราล้ำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากับสิ่งเหล่านี้เราเลยบอกว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีใครเป็นผู้สร้างนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวเท่านั้น هذا الشيخ عثمان اشترى سيارة مرسيدس 2023 نعم เขาบอกว่าผมซื้อรถเบนซ์ปี2023นะ هذا رأس سيارة يقول ما شاء الله ما شاء الله هذه سيارة يعني جيدة جدا ครับเวลาเราเห็นเราก็จะบอกมาชาอัลลอฮ์รถนี้มันดีจัง شركة التي تصنع هذه السيارة من أفضل الشركات บริษัทที่ผลิตรถนี้เป็นบริษัทที่ดีที่สุดมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์ كيف عرف أن هذه السيارةصنعت من قبل الشركة كيف عرف؟ รู้ได้ไงครับว่ารถนี้ถูกสร้างมาโดยบริษัทนั้น كيف عرف؟ รู้ได้ไงครับ لأنه رأى الأثر พอเห็นว่าเห็นรถสยามเห็นรถครับ طيب أنت ترى هذه المخلوقات كلها ครับเราเห็นทุกอย่างที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างทั้งหมดเลย وما تتدبر تقول سبحان الله แต่ว่าเราไม่ค่อยควรไม่กล่าวซุบฮานัลลอฮ์ فقط سيارة มันแค่รถอ่ะتفكر في نفسك เราลองคิดในตัวเราครับ في السماوات في الارض كيف السماء واقفه هكذا لا تسقط นี่อยู่สิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าแล้วก็สิ่งที่อยู่บนพื้นดินนะครับดูไปว่าทําไมฟ้าถึงยังไม่ตก في رجل عنده دجاجه ครับมีคนหนึ่งเค้ามีไก่ وعندها بيض แล้วก็มันมีไข่ تجلس عليه เค้านั่งบนอัคซ بيضة البط وضعها تحت الدجاجة ครับเขาไปเอาไข่เป็ดมาวางไว้ใต้ตัวไก่กำลังกกไข่ نامت الدجاجة على البيض ไก่นอนอยู่บนไข่กก فقص البيض خرج الصغار ไข่แตกนะครับแล้วก็ลูกไก่ลูกเป็ดก็ออกมา كل الصغار ذهبوا إلى الزرع إلا هذه البيضة البط مجرد خرجت ذهبت إلى الماء من علمهاเขาบอกว่าไก่ทุกตัวที่ออกมาลูกไก่มันไปหาไอ้เม็ดข้าวอะครับส่วนลูกเป็ดที่ออกมาเนี่ยมันดันวิ่งไปที่น้ำใครเป็นคนสอนพวกมันมันอัลลอฮ์ใครสอนครับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาวลูดอัลวะลิยูลัดอัลอุมฟะกัดตะดะอะกะดะยัลตะกิมยัรฎะมันอัลลอฮ์เด็กที่เพิ่งเกิดนะครับแค่เราอุ้มนะครับเด็กก็กินนมเองใครก็สอนครับالأغنام تخرج في الرعي الأمهات تخرج إلى الرعي الأولاد يمسكون ما يخرجوا للرعي يخافوا عليهم فعندما ترجع الأمهات كل صغير من الغنم يعرف يذهب إلى أمه سبحان الله من علمه الله سبحانه وتعالى ครับแพะแกะครับเวลามันออกไปหากินก็คือตัวแม่มันจะออกไปนะครับลูกไม่ออกแต่พอแม่กลับมาลูกรู้เลยครับว่าตัวไหนคือแม่ของมันسبحان الله جاء رجل ليس بمسلم ودخل المسجد มีชายคนหนึ่งไม่ใช่มุสลิมนะครับแล้วก็เข้ามาในมัสยิดดัคัล مجلس الامير المؤمنين เข้ามาในวงสนทนาของอมีรมุมินีน فقال له امير المؤمنين ما رايك تسلم อมีรมุมินีนจึงถามเขาว่าคุณคิดยังไงในการที่คุณจะรับอิสลามอติกนุกูดตุสลิมเราให้อามีรมุมินีนบอกเขาว่าฉันจะให้นกูด
ว่าจะเข้าเป็นอิสลามผู้นำสูงสุดของอิสลามพูดกับเขานะบอกว่าเราให้เงินแล้วคุณเข้าอิสลามคาลูฟักกิเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาคิดก่อนมาชาแล้วก็ไปฮาดะรัจญูกาฟิรมาชาแล้วเขาก็ไปครับบาดซานะรัจญหลังจากปีนึงเขากลับมาวะดะคัลอะลาอามีรุลมุอ์มินีมาที่อามีรุลมุอ์มินีอีกครั้งวะกาลอันนะฮูมุสลิมแล้วก็บอกกับอามีรุลมุอ์มินีตอนนี้ว่าเขาอิสลามแล้วครับรับอิสลามแล้ววะกาลลิมาซาลัมตุสลิมกับละซานะเขาเลยถามว่าทำไมไม่รับอิสลามก่อนหน้านี้ฟิลกะดีมลายูจัดกุตุบตุตบะฟิลมะตาบิอ์ยักตุบุลกุตุบบิลยัดครับเมื่อก่อนไม่มีวัลมะซาฮิฟบิลยัดเมื่อก่อนไม่มีการพิมพ์นะครับทุกอย่างถูกเขียนกุรอานก็ถูกเขียนกาลคารัชต قبل السنه من عندك وكتبت 10 نسخ من التوراة بيدي كتب 10 نسخمن التوراة بيدي لكن حرفت غيرت فيها เขาบอกว่าที่เขาไม่รับอิสลามตั้งแต่ปีที่แล้วนะเขาออกไปนะครับในระยะเวลา1ปีที่เขาออกไปเนี่ยเขาไปเขียนหนังสือเตารอต10เล่มนะครับไปบันทึกเตารอต10เล่มแล้วก็เขาเปลี่ยนแปลงวะนะคัตญะมีลแล้วก็ลายมือสวยฟัชตะเราฮามินนีแล้วก็คนก็ซื้อกันไปฟะกุลฮาซาดีนไลซะมะห์ฟูซเขาเลยบอกว่าศาสนานี้ไม่ใช่ศาสนาที่ถูกรักษาซุมมะละฮับตวะนัสคต10นุสคมินัลอินญีลหลังจากนั้นเขามาลองเขียนคัมภีร์อินญีล10เล่มเหมือนกันวะซะฮับติลัสซุกอิชตะรอฮามินนีลันคัตญะมีลแล้วเขาก็พาไปขายที่ตลาดก็มีคนซื้ออีกไกยรฟีฮาตับอันแล้วนอว่าเขาได้เปลี่ยนอะไรบางอย่างในนั้นวะนัสคต10นุสคมินัลกุรอานวะไกยรตฟีแล้วเขาก็ได้เขียนกุรอานอีก10เล่มนะครับแล้วเขาก็เปลี่ยนแปลงข้อมูลบางอย่างวะอันซัลตุอิลัสซุกแล้วเขาพาไปวางไว้ที่ตลาดฟะอัศฮาบัลมักตะบาตไลซะอุลามาอัศฮาบัลมักตะบาตกัลคุซลาตะบิอ์ฮาลิฮาลิมุฮัรฟะฟะอาราฟตอันนะฮาซัดดีนมะห์ฟูซฟะอัสลัมตเจ้าของร้านหนังสือบอกว่าไม่ต้องมาวางครับหนังสือนี้มันไม่ใช่หนังสือของแท้มันมีการเปลี่ยนแปลงเอาไปเถอะเขาก็เลยบอกว่าตอนนั้นแหละเขาถึงได้รับอิสลามเพราะเขารู้ว่าศาสนานี้ได้รับการปกป้องดูแลซึ่งคนที่ทักเป็นแค่พ่อค้าไม่ใช่อุลามะลาบุตัสกิลอีมานฟีกัลบิกตัสกีครับเราจำเป็นจะต้องรดน้ำอีมานในใจของเราเคฟตัสกีเราจะรดน้ำอีมานได้ยังไงอัลลอฮ์มัตเตาฮีดเรียนรู้เตาฮีดครับกัสรัตตาอาตทำอิบาดะห์ให้เยอะๆตัตรกมะอาซีละทิ้งมะซียัตครับตัตฟักกัรฟีมะคลูกาติลลาคิดไต่ตรองในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างไว้อันตะลออินดักชะญะเราะอิชตัศนะฟีฮาถ้าเรามีต้นไม้ตะฎะลาฮามาตะฎะลาฮาซะมาตซะห์ฮัตตาอิชตะซีดฮาซาอีมานลาบุตตัสกีครับถ้าหากเรามีต้นไม้เราก็ต้องรดน้ำเราก็ต้องอะไรนะให้ปุ๋ยนะครับเช่นกันอีมานเราก็ต้องดูแลรักษาเพิ่มพูนเหมือนกันนะครับสวัสดีมีคำถามไหมมีไหมครับคำถามลาวชันทำยังไงอัลลอฮ์ให้ดียัดฮีดียัดนานฮีดียัดไงكيف نجعل هداية الله في نفوسنا هداية ให้กับอุมมะห์ฮิดายะห์น้องในหมู่บ้านอ๋อไกเรียกร้องเชิญชวนนะทำยังไงให้อัลเลาะห์ฮิดายะห์ให้กับอุมมะห์บ้างชอบันฟีบาดิลมะซาญิดยะฟะอูนอัชยาลัมยะฟะอัลฮันนบีอะลัยฮิศศอลาตุวัสสลามมุซาบอะลัยฮาفي بعض المساجد أشياء تفعل ليس لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام ليس عليها دليل يعني لا نعبد الله إلا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ครับเราจะไม่ทำการเคารพสักการะอัลลอฮ์นอกจากด้วยกับสิ่งที่นบีนำมา اليوم نريد نصلي العشاء إن شاء الله خمس ركعات ما رأيكم ถ้าวันนี้เราจะละหมาดอิชาห้ารอกอัตเราคิดยังไงครับยายินดีหรือไม่ดีฮะทำไมนะมเอาละละ
تقول لي الشيخ اساله وانت تقول لي لا والله اسالهم هذول كل ما تربى دي دي หรือ ไม่ดี ครับ ไม่ดี لا لماذا لا ทําไมถึงไม่ครับ هل يعاقبنا الله على الصلاه الله จะลงโทษเราลาลาวัลลาห์ไม่ يعاقبنا الله على الصلاه الله จะลงโทษเราเพราะละหมาดใช่มั้ยไม่ครับ الله ไม่ลงโทษ يعاقب الله على مخالفه السنه الله จะลงโทษเราเพราะเราไม่เราฝ่าฝืนเราทําในสิ่งที่มันค้านกับสุนนะของท่านนบีลานะอ์บุดัลลอฮ์อิลลาบิมาจาบิฮ์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะไม่เคารพสักการะต่ออัลเลาะห์นะครับนอกจากด้วยกับสิ่งที่นบีนํามาลาตะซีดวะลาตันกัสยะนีมาตุศอลลิอิชฮ์5รักอาตวะลาตุศอลลิอิชฮ์3รักอาตเราจะไม่เพิ่มนะครับแล้วก็เราจะไม่ลดไม่ละหมาดอิชฮ์5แล้วก็ไม่ละหมาดอิชฮ์3อัซซาอิดมิธลันนากิสคนที่ทําเพิ่มก็เหมือนคนที่ทําให้มันน้อยลงไอ้ชะซุอาลما فهمت الى الان هو يريد ان يكون هدايه تعم اهل قريته هكذا كيف هذا كيف هذا يمشي سيره النبي صلى الله عليه وسلم ครับถ้าจะให้ฮิดายะห์เกิดขึ้นกับคนในหมู่บ้านเราเขาบอกว่าให้เราดําเนินตามซีเราะห์ตามประวัติของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีความอิคลาสต่ออัลเลาะห์ยะดุอัลลอฮ์ขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลาบุดยะกุนฮุวะกุดวะละฮุมไลซะฟะกัตอัดดะอวะบิลลิซานดะอวะบิลอะมัลอะห์ยานันอะอ์ลามินัลกอลเราจําเป็นจะต้องเป็นแบบอย่างนะครับเพราะการเป็นแบบอย่างมันมีน้ําหนักมากกว่าคําพูดนะอ์มยะลวะฮ์5ดะกาอ์5ดะกาอ์ซุอานมีคําถามมั้ยครับฮะมีไหมครับสั่งเขาเชียร์สั่งมีไหมครับคำถามมาอันเดิมใช่ไม่มีอะไรใช่ไหมครับอับดุลไม่มีเลยนะถูกไหมนั่งยังกล่าวฮะกิมอัลบัลด์ครับผู้นำประเทศฮาคิมัลบิลาดฮาดีผู้นำประเทศเนี่ยมาซะนัสนะอ์มะอูเราจะทำยังไงกับเขานัสบุด่าเขาอะชัลฟาอิดะมินซับบอะไรคือประโยชน์ที่ได้จากการกระทำนี้มัสฟาอิดะอะไรคือประโยชน์ที่ได้ครับอัลมุสลิมมายัสบมุสลิมต้องไม่ด่าอัลมุสลิมไม่ใช่บิสซบาบมุสลิมต้องไม่ใช่คนด่าครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคานยัสุบุลกุฟฟาร์นบีเคยด่าพวกกาเฟรใช่มั้ยลานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคานยูอามิลุลกุฟฟาร์บิฮุสนิลคุลุกไม่ครับนบีทํากับพวกเขาด้วยกับมารยาทที่ดีที่สุดอิซัมมัลฟาอิดะมินซับบัลฮาคิมอะไรคือประโยชน์ที่ได้จากการด่าผู้นําครับลาบุดนุอัลลิมุลกุฟฟาร์นุอัลลิมอัรรออีสอันนานาدعوتنا هي دعوة لإصلاح المجتمع لا الإفساد ما نريد إفساد ครับเราจะต้องทำให้ผู้นำเขาได้รู้ว่าเราการเรียกร้องของเรามีไว้เพื่อปรับปรุงแก้ไขประเทศนะครับไม่ใช่เพื่อทำลายมัน المفسد ليس له مكان معنا คนที่สร้างความเสียหายไม่ใช่พวกของเราครับ الذي يسب ليس له مكان معنا คนที่ด่าเราไม่มีที่ให้พวกเขาครับالذي يفجر ليس له مكان معنا คนที่วางระเบิดเราไม่มีพื้นที่ให้ครับ نحن نريد نصلح المجتمع เราต้องการที่จะปรับปรุงแก้ไขสังคม بعض الناس شغل الشاغل فقط حكام บางคนครับการงานไม่ทําแต่เรื่องเกี่ยวกับผู้นําايش تريد مني คุณต้องการอะไรครับ ايش تريد من حاكم คุณต้องการอะไรจากผู้นํา قال اريد نقود เราต้องการเราต้องการเงินริสกต้องการริสกีริสกเบียดิมันริสกีอยู่ในมือใครครับซุลตานผู้นําอัรริสกเบียดิมันริสกีอยู่ในมือใครครับอัลลอฮ์ฮะอัลลอฮ์อัลลอฮ์ริสกเบียดิมันริสกีอยู่ที่ใครครับซุลตานผู้นําอัลลอฮ์ฮุวัรรัซซากอัลลอฮ์ครับคือผู้ที่ให้ايش تريد من السلطان เราต้องการอะไรจากผู้มีอำนาจอัลลอฮ์อัลลอฮ์ยุกนีขอต่ออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์นั้นให้ความร่ํารวยเกิดขึ้นกับเราอัลญันนะห์ตุตลับมินมันสวรรค์ขอจากใครครับมินัสซุลตานจากผู้มีอำนาจญันนะห์ตุตลับมินซุลตานสวรรค์ถูกขอจากผู้มีอำนาจใช่มั้ยลาไม่ใช่ครับขอจากผู้นํามั้ยตุตลับมินัตตาจิรถูกขอจากพ่อค้าขอ
ขอจากรัฐมนตรีสวรรค์จะไม่ถูกขอจากใครนอกจากอัลลอฮ์ฉะนั้นริสกีถูกขอจากใครมินอัลลอฮ์ก็จากอัลลอฮ์เหมือนกันนะห์นูฟีฮาซัลบะลัดตาลามะดะคัลนาฮาซัลบะลัดวะจิดนาฟีลาบุดอะลัยนาอัชชัมอ์วัตตออฟีฆอยรมะอ์ซียะติลลาห์ครับถ้าหากเราอยู่ในเมืองนะครับแล้วก็เมืองที่เราอยู่เนี่ยเราจําเป็นจะต้องเชื่อฟังแล้วก็ฮัลนะดุอัลลอฮ์ลิชุลตานเราขอดุอาให้กับผู้นํามั้ยหรือว่าเราไม่ขอเอาละนะดุอะละขอมั้ยครับนะอ์มนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวอัลลอฮุมมะฮดีกอมีฟะอินนัมลาอะลัมูนครับนะดุอะลิชุลตานครับท่านนบีขอดุอาให้อัลเลาะห์ให้ฮิดายะห์กับกลุ่มชนของนบีเพราะเขาไม่รู้นะครับนั่นคือการขอดุอาให้กับกลุ่มชนแล้วก็ผู้นําแล้วนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสุลตานจะสละตัสละห์อัรรออียะห์ครับถ้าหากว่าผู้นําดีผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาและคนที่อยู่ข้างใต้เขาก็เป็นคนดีด้วยอิซันลายุมกินอันยาติไออินซานวะยะตะกัลลัมบิไอกะลามไอ้คลามลาบุดนัรจุอิลาซุนนะตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับจึงไม่เป็นการควรแก่ใครก็ตามที่จะพูดนะครับนอกจากว่าจะต้องกลับไปที่ซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับขลาสมันยูอัซครับใครอาซานใครอาซานลายะอ์ริฟุมันยูอัซได้เวลาครับ44